สวัสดีค่ะทุกคนมาฉานะคะฉาเป็นศิลปินของค่าย White Fox GMM Grammy Artist of the Month ประจำเดือนกันยายนนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหาจะมาโชว์ทุกคน What's in my bag นะคะ5อย่างนะคะที่ฉารักแล้วก็ห่วงมากแล้วก็ติดตัวไปทุกที่ค่ะมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างค่ะชิ้นแรกนะคะที่ฉันจะต้องเอาไปทุกที่นะคะก็คือโทรศัพท์ค่ะถ้าไม่มีโทรศัพท์ก็คือเหมือนแบบไม่มีชีวิตนะคะเพราะว่าฉันทำงานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับโทรศัพท์หมดค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาออกจากบ้านค่ะสิ่งที่สองนะคะที่ฉันจะติดตัวไปด้วยตลอดเวลาก็คือแว่นตาค่ะแว่นตาสีดำเพราะว่าบางทีนะคะเวลาฉันไม่ได้แต่งหน้าเราก็จะมีแบบสิ่งที่สามารถทำให้เรายังดูโอเคอยู่นะคะอันนี้เป็นแว่นโปรดเลยค่ะเพราะว่าเป็นแว่นที่น่ารักมากแล้วทรงนี้รู้สึกว่าเป็นแบบทรงโปรดของฉันค่ะต่อไปนะคะเป็นกระเป๋าตังค์ค่ะซึ่งกระเป๋าตังค์อันนี้นะคะเป็นกระเป๋าตังค์โปรดของฉันเป็นของ Gucci นะคะมันก็จะเป็นแบบรูปเชอร์รี่ที่จริงเปลืองที่มากแล้วเวลาหาแบบถือกระเป๋าที่ใบเล็กหน่อยก็จะเอากระเป๋าตังค์ไปไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่มากนะคะแต่ว่ามันน่ารักมากก็เลยต้องทนค่ะเพราะว่าน่ารักเกินอันนี้คือมันแบบหลายชิ้นหน่อยแต่ว่าขอนับว่าเป็น1ชิ้นแล้วกันนะคะลิปสติกค่ะคือมีลิปมันลิปไลเนอร์แล้วก็มีลิปกลอส2สีค่ะอันนี้เป็น2สีที่ใช้ประจำนะคะมี Fenty Beautyเป็นแบบสีออกนูดชมพูน้ำตาลแล้วก็มีสีส้มของ Dior ค่ะลิปสติกเป็นแบบสิ่งที่หัดพกตลอดเวลาเพราะว่าเป็นคนที่ปากแห้งมากแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราทาลิปหรือว่าทากลอสแล้วก็มีลิปไลเนอร์ด้วยเนี่ยมันทำให้แบบเมคอัพลุคเราแบบคอมพลีทขึ้นมากๆอันนี้คือชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะที่นี่มันมีอีกชิ้นหนึ่งถามเดี๋ยวพี่ถามชิ้นต่อไปนะคะก็คือ blush ค่ะอันนี้เป็นอีกเมคอัพชิ้นหนึ่งที่ฉาขาดไม่ได้เพราะว่าบางทีเหมือนแบบเราออกไปข้างนอกแล้วแบบยิ่งอากาศร้อนมากเมคอัพเราก็จะแบบละลายไปเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีที่ทาแก้มมันก็จะทำให้เราแบบโอ้ยังดูสดชื่นได้อยู่ตลอดวันค่ะถ้าจะชอบblush ที่ออกโทนแบบชมพูเกือบจะน้ำตาลหน่อยค่ะเพราะมันทำให้เราดูเหมือนเพิ่งโดนแดดมาแล้วก็แบบมีแบบ sunburn ตรงหน้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอแถมหน่อยละกันค่ะเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆคลิปผมค่ะเพราะว่าฉันเป็นคนที่นั่งมอเตอร์ไซค์บ่อยมากผมเราจะแบบยุ่งมากเลยต้องมีคลิปติดผมติดตัวตลอดเวลาค่ะและนั่นนะคะก็คือ5 items in my bag นะคะที่ฉาเอาไปด้วยทุกที่นะคะถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้นะคะหรือว่าชอบของที่ฉาเอาไปนะคะก็สามารถไปหาซื้อตามได้นะคะแล้วก็ฉาขอฝากซิงเกิลใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะชื่อว่า Complicated สามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอได้ที่ YouTube Channel ของ Official White Music ค่ะอย่าลืมติดตามอัลบั้มของฉานะคะที่กำลังจะปล่อยเร็วๆนี้นะคะชื่อว่า Angelology ค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะ